หนุ่มกรรชัยซัดเดือดมนุษย์ป้าหลังอ่านข่าวทักษิณชินวัตรทำเอาหนุ่มกรรชัยถึงกับเดือดกลางรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์เมื่อกำลังอ่านข่าวย้อนผลงานของทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีแต่กลับถูกมองว่าไม่เป็นกลางงานนี้ไม่ขอปล่อยผ่านหนุ่มกรรชัยถึงกับฟาดกลับเบาๆกลางรายการประมาณว่าเมื่อกี้คุณป้าท่านหนึ่งบอกว่านายกรรชัยเชียร์แต่ทักษิณจนน่าเกลียดนะคุณอย่าลืมเป็นพิธีกรต้องเป็นกลางนะป้านี่ให้ดูบก.เขาเขียนข่าวมาให้ผมอ่านนี่เห็นไหมย้อนผลงานชิ้นโบแดงของทักษิณผมก็อ่านตามนี้ไงนี่นะป้าใจเย็นๆนะป้าดิ้นแล้วนะเนี่ยอันนี้ต้องยอมรับจริงๆนะครับไม่ได้อวยหรือไปชี้อะไรผมเคยผ่านยุคนั้นมาผมก็อยู่ในยุคนั้นเหมือนกันมันเห็นจริงๆว่ายาบ้าเม็ดหนึ่งขึ้นเรื่อยๆ150 180ไป240ไปบางที่เกือบ300บาทต่อเม็ดเพราะมันหาไม่ได้มันไม่มีแต่ปัจจุบันนี้ถูกกว่าไข่ไก่ถูกกว่ามะนาวอ่ะจริงไหมป้า